มสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับ EP นี้นะครับผมพามาเที่ยวที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นปทุมธานีมั้งแต่มาเจอร้านอาหารเนี่ยครับอยู่แถวรังสิตคลอง2นี่เป็นปทุมธานีกว่าไอ้เขตไอ้อยุธยาครับอยุธยาเนาะอ๋อรังสิตคลอง2เหรอครับนี่คลองหยังเขาเรียกว่าเนี่ยปทุมน้ำพระอินทร์อ๋ออยู่ตลาดน้ำปทุมน้ำพระอินทร์ครับมันป้าคนเหนือไอ้คนไหนนี่คนเชียงรายครับนี่อาหารเหนือโอ้มีลาบเหนืออยู่ตลาดปตูน้ำพระอินทร์หน่อยตลาดนี้เป็นเปิดกี่โมงนะครับเปิดประมาณบ่ายโมงโอ้เปิดตั้งแต่บ่ายโมงเนาะโอ้ไอ้อำเภออย่างอำเภอพานนี่ครับโอ้นี่ครับลาบอำเภอพานครับของปอกําเนี่ยลาบหมูเฮ้ยพี่น้องคนเหนือเขาถ้ามาอยู่แถวปตูน้ำพระอินทร์แถวอยุธยานะครับเรามาแอวดูนี่ถุงกี่บาทครับนี่ถุง40บาทครับลาบหมูนี่โอ้มีลาบหมูคั่วด้วยครับลาบหมูคั่วนี่เท่ากันเนาะครับเท่ากันนะครับแล้วมียำนอนี่ยำนอแล้วขนมจีนน้ำเงี้ยวครับนี่ตำมะนุนน้ำพริกอ่องโอ้น้ำพริกหนุ่มพริกกะปิน้ำพริกน้ำปูก็มีครับนอต้มโอ้ไข่กวนไอ้เนาะไข่กวนนะครับประตูหน้าไปอินเลี้ยวเข้ามานี่เลยนะครับร้านอาหารเหนือนะครับวันนี้ช่วงครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวสัญจรครับเอามาตามช่วงของที่เที่ยวทั่วเที่ยวไปทั่วกับครัวโรงเรียนนี่ครับนี่เนาะตอนนี้ก็มีหิวข้าวแล้วเนี่ยบ่ายสามโมงใกล้ๆกับที่พ่อโรงเรียนอยู่ครับเขาพูดทำไมพ่อโรงเรียนอยู่รังสิตคลอง4นะครับเขาก็จะมาเงี่ยวกันตลาดนี่มันกำลังจะเริ่มเหมือนกันเนาะครับพาเดินแป๊บนึงรังสิตคลอง4ที่ผมไปตอนเย็นนี่ไปเอากินข้าวมันปอครับเอาไปทักทายกันไปหาปอโรงเรียนตอนนี้แต่ก่อนจะไปเขาดูคลิปนี่ก่อนครับน้ำหนักก็ไม่ขายแคบหมูก็เป็นอาหารเหนือก็มีนักครับอาหารเหนือก็เริ่มจะฟีเวอร์การนี่ก็ต้องจะเริ่มเหมือนกันนะครับเขายังกำลังจะเอาของวางเลยเนี่ยครับไปดูเมื่อกี้ผมเห็นนู้นอะไรนู้นฝั่งนู้นก็มีครับยาวไปเลยไปลองเดินดูก่อนครับตามโรงเรียนมาดูตลาดน้ำประตูนะตลาดประตูน้ำพระอินทร์นะครับโอ้มะขามเทศเจอแล้วครับเจอของมากโอ้โหนี่พี่เขาได้ยังรอเลยสวัสดีครับพี่ครับครับอ๋อไข่น้ำพี่นะอ๋อยังรอเลยนี่น้ำเก๊กฮวยครับนี่ไอ้มะขามเทศครับมะขามเทศโหเสียงเพลงดังไปหน่อยมะขามเทศเดี๋ยวไปแม่มาซื้อเสียงดังมะขามเทศโลเท่าไหร่ครับโลละ80โล80บาทอ๋อเอาครึ่งโลเดี๋ยวมาเอานะครับตลาดนัดเนี่ยอะไรนะถูกที่สุดแล้วนะพี่นะพี่เล็กพี่เล็กคาราบาวเอาเที่ยวหน่อยครับมีร้านอย่างเดียวผมเดินมากับมันเป็นเสียงเพลงครับจะเลือกโอ้ไก่ใต้น้ำหรือเปล่าเนี่ยเนาะไก่ใต้น้ำครับนี่ทำให้เห็นกันตรงนี้เลยนี่ครับนี่ครับทำให้เห็นตรงนี้เลยเนี่ยไก่ใต้น้ำโอ้แจมครับสีสันฟังเสียงกำลังจะเปิดพอดีน่ะผมมาตอนนี้เวลาประมาณสักกี่โมงนี่ครับ 3:50 กำลังจะเริ่มขายครับถ้ามันเปิดมาก็อาจจะมาไวกว่านี้อาจจะมาช้ากว่านี้นิดนึงเพราะตอนนี้กำลังจะเริ่มเนี่ยแม่ค้ากำลังขายอะไรครับนี่กุ้งเต้นค่ะอ๋อกุ้งเต้นอ๋อนี่ครับแล้วทอดอะไรครับทอดอ๋อมีกุ้งฝอยทอดด้วยเนาะจ้ะมีกุ้งฝอยทอดด้วยครับกุ้งเต้นกุ้งคั่วอ๋อแม่ค้ากุ้งมาเลยนะจ้าโอ้นี่ครับเขามีกุ้งเขาอยู่นี่เยอะๆเลยมาเย็นๆก็มาอุดหนุนกันได้นะครับเมนูมีเยอะแยะมากเลยแต่ว่ามันยังกำลังจะเปิดกันนะเนี่ยแต่ว่าเขาเดินดูที่เขามีอะไรขายกันก่อนแล้วกันนะครับเดินดูโอ้แดดร้อนมากเลยนี่ก็กำลังขอขายให้รวยๆปังๆนะครับวันนี้กินปลาอุปาแดดเดียวทำดีดีเนาะนี่ครับเป็นก้อนๆเลยเนี่ยเราจะจับไหมครับเนี่ยปลาสวายปลาแดดเดียวครับมีปลากระหนูกำลังไหลตัวละ25บาทปลาอินทรีกิโลเอ้ยปลาอะไรนะเขาเรียกว่ากิโลละ100บาทเองครึ่งโล100กิโล200ครับตัวละ25บาทปลาดุกครึ่งโล60อาหารทะเลมาว่าเกลือมันหยาดยากขนาดปลาแดดกันส้มตำอุบลกำลังจะเปิดครับบาร์บีคิวก็มีครับมาละ5บาทแม่ค้าก็โดนแดดเต็มๆเลยครับโอ้เขากำลังจะเริ่มครับนี่จะเป็นอาหารแบบบ้านๆปลาทูปลานิลไก่ครับนี่น่าจะเป็นแกง
แกงแบบสดๆนะแกงนมมุ้งหน่อไม้ครับกำลังจะมาตั้งขายอย่างครับแม่ยายขายแกงคั่วหอยจ้าอ๋อแกงคั่วหอยโอ้นี่ใบชะพูเนาะใบชะพูนี่ก็ชะอมโอ้ขายอย่างเดียวได้เลยเหรอครับนี่ก็ขายแกงกบขายแกงมะม่วงขายอย่างอื่นด้วยหลายอย่างโอ้จะได้มาไวไปหน่อยยังไม่เห็นเลยเนี่ยเดี๋ยวลองวนดูอีกทีนะครับนี่แกงคั่วหอยจ้าผมทำรายการ YouTube ครับพากินพาเที่ยวโอ้นี่กิโล35บาทเองครับนี่ตลาดประตูน้ำพระอินทร์นะครับกิโลเท่าไหร่ครับนี่กิโลครับโอ้ครึ่งกิโล35บาท1โลครับพี่ถือป้ายเป็นอ๋อนั่นเป็นส้มสายน้ำผึ้งไม่ใช่ตรงนี้นี่ครับอันนี้อร่อยนี่ตรงเด่นชอบมันเลยครับเขาเรียกว่ามะขามเทศครับแดงๆน่ากินมากไปเดี๋ยวดูต่อครับมาแล้วมาเจอเจ้าเดิมโรงเรียนไม่ได้มาหลายเดือนไม่ได้มาหลายปีแล้วจำได้ไหมจำได้อยู่ยายแกขายตำกล้วยเจ้านี้อร่อยมากครับตำกล้วยกำลังมาเปิดร้านเลยเนาะหายไปนานเลยใช่ไหมคิดถึงเลยครับไม่ได้มานานแล้วเนี่ยนี่ส้มตำขอนแก่นเขาขายตำกล้วยที่นี่แม่ฝีมือใช้ได้ครับโรงเรียนมาต้องได้ชิมมานี่ตลาดเจ้าเดิมวันนี้ประเดิมเลยไหมครับนี่มาเจ้าแรกเลยเนาะครับไม่เอาเผ็ดมากพอดีครับวันนี้ขายขนมจีนเพิ่มเหรอครับนี่หรืออะไรครับนี่ตำไอ้ตำป่าขายตำป่าอ๋อมันเป็นชุดตำป่าครับตำกล้วยเจ้านี้นี่เมื่อสักปี2ปีก่อนปีก่อนมั้ง ปีก่อนก็มากินครับตำกล้วยเดี๋ยวมาดูสูตรตำกล้วยที่นี่น้ำปลาร้าของยายแกนี่สุดยอดตำกล้วยวันนั้นไปกินที่บางที่เขาบอกกินแล้วต้องไอแต่เจ้านี้ไอแน่นอนเพราะเคยมากินบ่อยอยู่ครับใกล้ๆกับบ้านที่พ่อผมอยู่ครับเป็นตลาดเขาบอกเขาเรียกตลาดอะไรอย่างครับนี่เขาเรียกตลาดอะไรครับนี่ประตูว้าพี่อินไหมสี่อ๋อตลาดอ๋อมันมีสองตลาดนะครับมาอยู่ติดกันอ๋อครับเจ้าเดิมครับนี่มีไม่ใช่ว่าจะมีแค่ตำกล้วยนะครับมีตำป่าตำนี่มีปลาดุกด้วยเหรอครับนี่ด้านปลานี่ยำอะไรนะครับยำขนมจีนยำขนมจีนอ๋อคนเดียวขายทันเลยเนี่ยน้องขายอ๋อครับมีตำมะม่วงตำถั่วตำกล้วยอะไรเนาะจับนี่มาอันนี้ประเดิมครกแรกเลยไหมครับนี่กล้วยยังไม่ได้ตำเออนี่ครับตำกล้วยครับตลาดสีภาคโอ้แถวนี้นี่อากาศมันสดชื่นจริงนะมันร้อนดูสูตรตำกล้วยที่นี่มันจะเหมือนที่อื่นไหมลองดูครับใครผ่านไปผ่านมามาแวะชิมไปเลยเจ้านี้แม่ยายชื่อยายอะไรนะครับนี่แม่อะไรนะป้าพูนป้าพูนเดี๋ยวป้าพูนครับส้มตำป้าพูนนะครับตำกล้วยอย่างนี้เลยแล้วก็จะใส่เข้าไปนี่เขาก็จะใส่มะเขือใส่น้ำปลาใส่ตามสูตรในกินที่จี๊ดครับอ๋อใส่มะม่วงเนี่ยใส่มะม่วงครับมะม่วงน้ำดอกไม้เปรี้ยวนะครับเจ้านี้โอเคโอเคโอเคนี่พี่เขาดูแลเจ้าของดูแลตลาดที่นี่ใช่ไหมโอเคโอเคโอเคครับครับโอเคโอเคโอเคอ่ะสบายครับครับครับเจ้าของป้าพูนป้าพูนนี่ขายดีไปถึงไหนบ้างอ่ะผมก็มาทั่วประเทศนะครับเหรอไปมาตั้งแต่เชียงรายจนถึงเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอำนาจเจริญที่ไหนน่าจะอำนาจเจริญครับอำนาจเจริญเพิ่งมาเมื่อวานก็อยู่จันทบุรีมาระยองแล้วก็มาต่อที่นี่นะครับมาดูอย่าลืมใส่เขาว่าตลาดอาหารสีภาคป้าชูให้ด้วยตลาดอาหารสีภาคป้าอะไรนะตลาดนัดอาหารสีภาคป้าชูป้าชูตลาดอาหารสีภาคป้าชูครับตลาดอาหารครับผมครับนี่ใส่มะม่วงไปลูกกันเลยเหรอครับนี่ขึ้นหนึ่งเนาะอ๋อครับครับแซ่บกินกับเครื่องดื่มหน่อยนะโอ้เจ้านี้ผมมากินรู้สึกมาถ่ายสองรอบแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยหนูก็เข้าใจนะครับมาแล้วมาดูใกล้เสร็จแล้วครับนี่ตำกล้วยต้องใช้พละกำลังเยอะกว่าอย่างอื่นหน่อยใช่ไหมเพราะว่ากล้วยมันแข็งกว่าด้วยใส่แล้วใส่น้ำมะนาวไปนิดนึงนี่ไหปลานี่สำคัญไฮไลท์ของที่นี่ขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ย10ปีแล้วมั้งเนาะ5ปี7-8 ปีให้ผมมาเดินตลาดนี้แรกๆก็ได้มาชิมแล้วชิมก็ติดใจบางทีไปกินหลายที่ก็ไม่เหมือนนะเจ้านี้แซ่บจริงครับไปผ่านมาลองแวะมาชิมมาอุดหนุนได้ตลาดนี้มันเริ่มแต่กี่โมงครับเนี่ย
บ่ายสองก็เริ่มอ๋อแต่ว่าขายกันจริงๆก็ประมาณ5โมงเนาะอ๋อครับอะไรนะครับใส่ถุงจ้าใส่ถุงตอนนี้ถุงเท่าไหร่ครับนี่พวกเท่าไหร่40ราคาเดิมเลยน้ำมันขึ้นเราไม่ขึ้นตามนะแล้วได้มาแล้วนี่ครับตำกล้วยนี่ครับผมเดี๋ยวไปแซ่บน้ำตัวกันครับที่บ้านปอผมไปเดินต่อครับนี่บาร์บีคิวครับจ้าครับโอ้นี่ครับมีทั้งอาหารเหนืออาหารอีสานเขาขายแบบมีทุกภาคครับที่นี่นี่โอ้แตงโมน่ากินมากเลย25บาทครับ35บาทเริ่มเลยนี่ไก่ใต้น้ำทำกันที่นี่เลยครับสุดยอดทานไปก็มาอุดหนุนทุกกี่บาทครับนี่40บาทโอ้ไก่ใต้น้ำสุดที่ไหนครับนี่คือภาคไหนภาคอีสานเปิดเอิ้นอย่างก่อนครับนี่ไก่อย่างไก่ใต้น้ำเพื่อกันบ่อ๋อขอบคุณหลายๆครับเจ FC ด้วยเนาะมาเดินตลาดนี่พี่ขายเนี่ยขายข้าวสวยอย่างเดียวเหรอครับครับผมโอ้เป็นอะไรขายอย่างเดียวเลยนะอย่างเดียวเลยครับโอ้เดี๋ยวเขาดูเขาเปิดเลยนะพี่นะครับผมโอ้วันนึงขายกี่หม้อครับนี่วัน7-8หม้อครับผมครับโอ้หม้อเองขายดีเนาะมันก็มีหลายๆอาชีพให้เราเลือกเห็นไหมขายแต่ข้าวนี่ก็รวยได้โอ้วันนึงประมาณกี่ถุงครับไม่ได้นับเนาะไม่นับไม่ได้โอ้เขามาซื้อกับข้าวเขาไม่มีข้าวแล้วก็ซื้อข้าวกับพี่อย่างนี้เนาะครับผมโอ้ข้าวท่าครับเคยติดตามผลงานโรงเรียนอยู่เนาะครับผมครับโอ้กำลังเปิดให้พี่ชายดูว่าใช่ไหมขายตั้งแต่กี่โมงเนี่ยก็เริ่มประมาณบ่ายนี่ก็ใช่หมดเลยครับนี่กำลังจะรอหุงเหรอไม่อันนี้น้ำโอ้ล้างข้าวครับนี่ใครผ่านมาก็มาแวะมาอุดหนุนได้นะข้าวสวยร้อนๆเนาะข้าวสวยร้อนๆเนาะกินกับลาบด้วยเนาะครับผมขอบคุณครับครับครับมาดูฝั่งนี้หน่อยกบครับกบเป็นตัวกบเนาะครับปลาหมึกสดเด้งๆเลยครับโอ้นี่ใครอยากกินลาบก็มีลาบสดๆเนาะลาบก้อยป่ะครับนี่ครับผมลาบตามสั่งโอ้กับไก่แหนมโอ้เป็นตาแซ่บเนาะไอ้ซุปมะเขือเนาะซุปมะเขือลาบปลาดุกโอ้ครับนี่อย่างครับนี่ครับแกงแซ่บแท้อันนี้แกงเฮ็ดแซ่บผักหวานแกงเฮ็ดแซ่บผักหวานจ้าราคาเริ่มต้นจากบาทครับนี่จากบาทครับนี่20บาท9บาทครับนี่ครับแกงผักหวานถุง20บาทเองผักหวานกิโลสองสามร้อยเนี่ยเขาขายไม่แพงเลยครับก็ต้นทุนครับครับมีแหนมมีลาบมีก้อยเนาะโอ้เป็นตะแซ่บอยู่ตลาดนี้ครับมาเดี๋ยวดูขนมหวานก็มีครับก็มีย่างนี่ครับมาดูนี่เจ้าหนึ่งคนเหนือก็มาขายของเยอะนะโอ้สวัสดีครับคนที่ไหนป่อโอ้ช่างห้ามกันมาอยู่บ้านอำเภอไหนครับแม่สายแม่สายอ๋อมาขายอาหารเหนืออยู่การนี่หน่อนี่ครับของกินเหนือมันเท่าแถวนี้คนเหนืออยู่นักเลยครับนี่นักละอ๋อพอขายมาเมื่อไหร่ยังครับหลายปีแล้วเนาะอ๋อครับวันนี้เอามาแอลมักผมกับคนเชียงไฮ้อยู่อำเภอเวียงเชียงรุ่งครับนี่ตำมันหนุนครับเออตำมันหนุนคนเมืองเขาโอ้มาอีคิดถึงบ้านกันแล้วนั่นเองนะครับแกงมันหนุนก็มีครับดูผักละผักแคครับนี่แกงอ้อมแกงอ้อมหมูกินส้มหมูลาบหมูลาบซุกลาบดิบครับกินส้มก็มีใครเนี่ยคนเดียวเลยปอนเนาะคนเดียวครับอ๋อครับผ่านมาแล้วมาแวะอุดหนุนบันเนอร์เนาะหมดจังหายด้วยกันครับนี่เอามาอุดหนุนได้เนี่ยตลาดนั้นก็มีนะยำแถวนี้ก็ราคามิตรภาพครับ35บาท40บาทนะครับยำดูของทะเลเพียบๆเลยยำที่นี่เขาจะชอบทางภาคกลางเขาชอบใส่ผักกระเฉดนะผมว่ามันอร่อยดีนะเนาะครับยำที่นี่อะไรเด็ดๆครับนี่น้องโรงเรียนช่วยอุดหนุนหน่อยอะไรอร่อยสุดของที่นี่อย่างเลยชอบไหนเอายำรวมกันนะได้ค่ะยำรวมที่นี่กี่บาทครับ40บาทครับอ๋อ40บาทเองเหรอเส้นนะจ้าลองดูครับลองดูเทคนิคการทำยำที่นี่โอ้ใส่ให้ได้หลายอย่างเนาะ40บาทครับก็กินอิ่มได้เลยต้องวัตถุดิบแกสดๆเลยนะเห็นไหมเนี่ยสดๆใสๆเขามีกุ้งด้วยครับเนี่ยมีน้ำจิ้มสุดเด็ดครับน้ำยำสุดเด็ดของที่ร้านเอาจัดเล
พอประมาณเดินทางไกลเจอแต่เพชรทุกวันเลยวันไปกินของน็อตโตก็เพชรจนที่จันทบุรีมานี่มีน้ำยำสุดที่นี่แล้วก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะที่แบบคนไทยรู้จักกันมานานครับยำแบบเนี้ยใส่เส้นใส่เครื่องลงไปลวกเอามีหม้อลวกให้ครับใส่ผักยำใส่วุ้นเส้นลงไป40บาทครับเราซื้อมาทำเองนี่ซื้อตีนไก่ทีก็เขาก็ขาย50 40แล้วซื้อกุ้งทีก็หมดเยอะครับมาสะดวกนี้สะดวกดีเนี่ยเมื่อก่อนผมทำงานกรุงเทพก็เป็นแบบนี้นะต้องมาซื้อกินแบบนี้มันง่ายดีใช่ไหมปุ๊บใส่เข้าไปครับโอ้ไม่ได้น้อยๆนะเนี่ยนี่ย่าอย่างนี้ทุกคนไหมครับอย่างนี้ค่ะโอ้ได้เยอะเลยครับนี่ดูบาทยำเส้นก็มีตั้งแต่ปลาหมึกมีกุ้งมีทุกอย่างครับผักให้ด้วยเห็นไหมบาทเดี๋ยวไปเริ่มเลยใส่ด้วยใส่ถุงใส่ถุงกลับบ้านครับใส่มันถ้าคนมาซื้อใส่ถ้วยก็ได้เหรอครับที่นี่อ๋อก็กินแถวนี้เนาะกินในรถกินในรถได้โอ้มันเริ่มเลยครับ40บาทดูนี่ครับแล้วก็สดสดเลยเนี่ยผ่านไปผ่านมามาไปอุ่นหนุนได้นะครับตลาดนี้มีทั้งเหนือมีทั้งอีสานเนาะมีทั้งภาคกลางเนาะ40บาทนะครับขอบคุณนะครับค่ะดูเริ่มแล้วครับดูเนี่ยผ่านไปผ่านมามาไปอุดหนุนได้นะชื่อร้านอะไรนะครับยำตลาดแตกยำตลาดแตกนี่จ้าจ้านี่นะแต่ว่าแดดมันร้อนอยู่นี่เขาก็เลยปิดไว้หน่อยยำตลาดแตกครับครับขอบคุณนะครับก็น่าจะถึงเวลาขับแล้วครับเดี๋ยวเรียนไปเจอกันไหมคลิปหน้าที่บ้านป่อครับเนี่ยทำห้อยสดเน้นความสดไหมขันกันตรงนี้เลยพี่ขวดเท่าไหร่เนี่ยพี่ขวดเท่าไหร่ครับพ่อค้าเสียงมันดังขวดเท่าไหร่ครับนี่ขวดเท่าไหร่ขวด20ครับขวดนึงครับกินเลยครับกินเลยครับร้อนอากาศมันร้อนๆนี่จัดเย็นๆนี้นะเนี่ยขอบคุณครับพี่โอ้ขวดมันเริ่มเทิมเหมือนกันนะขวดขวดใหญ่เหมือนกันนะ20บาทครับดูครับขอบคุณครับไปถึงเวลากลับแล้วครับเพราะว่าเดินพอสมควรแล้วเอ้ยมีอีกคลิปนึงแต่อันน่ากินมากนะแต่เสียงเพลงดังครับนี่ผ่านไปผ่านมาอย่าลืมไปชิมนะครับที่นี่เขาจะมีไส้ยัดไข่น่ากินน่ากินครับต้องขอขอบคุณน้องๆทั้งสองนะครับครับที่ได้มาเที่ยวชมและเที่ยวชมที่ตลาดนัดอาหารสี่ภาคบ้านชูเราครับแล้วก็ผมในนามโอ้ในนามนะผู้บริหารตลาดนะครับครับชื่อจริงผมนายพัชรวัฒน์ทักทานชื่อเล่นคือป่าในครับป่าในป่าในครับป่าในฮะก็ขอบอกคุณน้องๆทั้งสองมากมากนะครับโอกาสหน้ามาเที่ยวใหม่นะครับที่ร้านอาหารสี่ภาคเรายินดีต้อนรับน้องๆทีมงานของน้องเสมอครับครับผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับนี่ปลอดภัยแน่นอนครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่นี่ครับนอกจากเมนูสดๆแต่ที่เขามีอีกเจ้าหนึ่งผมเคยมาซื้อรอบก่อนคือน้ำพริกที่นี่คือตำสดๆสั่งกันเลยเราจะเอาน้ำพริกอะไรน้ำพริกปลาทูน้ำพริกแมงดาเนี่ยเขาก็จะตำให้ครับมีเลยนะเจ้านี้ก็ขายมานานอยู่มีผักมีอะไรให้บริการนะครับมีถั่วมีอะไรกำลังจะเริ่มคือบางที่เขาก็จะตำไว้โอ้นี่ครับดูโทษนะครับโอ้แมงดาเป็นตับเลยครับแมงดาแล้วก็มีเห็ดฟางปนเห็ดฟางบอกครับเนาะครับปนแมงดาปนแมงดาถุงกี่บาทครับแมงดาตำรวม40 บาทตำรวมเนาะกับตำปลาทูตำเนี่ยดูขายดีนะดูปริมาณพริกครับเนี่ยสวยมากเลยเห็นไหมโอ้โหผ่านไปผ่านมาลองแวะมาอุดหนุนได้นะครับตอนเย็นๆนะขอบคุณนะครับพี่ครับไปถึงเวลากลับแล้วครับเดี๋ยวไปกินข้าวบ้านพ่อตอนะครับพรุ่งนี้ก็เดินทางพรุ่งนี้มีนัดกับพี่พอนะครับที่บริษัทแกที่เขาเรียกอะไรโรงงานพี่พอครับไปดูเนื้อโคขุนเป็นแบบไหนต้องรอที่ถามอีกวันหนึ่งผมจะพาไปพบกับน้องนุ่นีเทคมีเอานัดกันไปเรียบร้อยครับเจอกันแน่นอนรอที่ตามนะครับเราไปเที่ยวร้านเฟอร์ของน้องนุ่นีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปตลาดอาหารสี่ภาคป้าชูครับนี่มาเที่ยวกันนะครับครับร้านอาหารสี่ภาคครับครับขอบคุณครับพี่ครับครับผม